วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูกุ้งผัดกะปิสตอใส่พริกขี้หนูแดงกระเทียมปอกเปลือกและหอมแดงปอกเปลือกลงในครกโขลกให้ละเอียดใส่กะปิโขลกจนส่วนผสมเนียนเข้ากันเตรียมไว้วิธีทำกุ้งผัดกะปิสตอใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกแกงที่เตรียมไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งผัดพอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันเติมน้ำผัดให้เข้ากันอีกครั้งใส่สตอแล้วผัดเร็วๆพอสตอเริ่มสุกปิดไฟค่ะเติมน้ำมะนาวผัดให้เข้ากันตักกุ้งผัดกะปิสตอใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ